สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 น้ำโมสวัสดีครับเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังเพื่อนพรีเซนต์กลุ่มสุดท้ายถ้าตัวยังไม่มานะครับถ้าตัวยังไม่มาเลยเข้าดูกับบุ๊ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าวันนี้นะโอเคมาแล้วสวัสดีครับบุ๊คบุ๊คครับวันนี้พร้อมนำเสนอหรือเปล่าไม่ได้ทำเลยครับเพิ่งไปซ้อมกีฬามาครับไม่ได้ทำเลยทำยังไงดีเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเรียนเรื่องอื่นเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้บูกับเข้าตูติดต่อมาสเตอร์เองแล้วนะครับติดต่อมาสเตอร์เองแล้วกันนะนะครับงั้นจะไม่มีแฮมพรีเซนต์ในห้องแล้วนะนะครับติดต่อดูมาสเตอร์อาจจะให้อัดคลิปวิดีโอพรีเซนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยติดต่อมาสเตอร์อีกทีหนึ่งคุยกับเพื่อนก่อนคุยกับข้าวตูก่อนคุยเอาให้เข้าใจแล้วจะยังไงเดี๋ยวค่อยบอกมาสเตอร์นะครับคะแนนเยอะนะ20คะแนนนะถ้ายิ่งช้านะครับถ้ายิ่งช้าเนี่ยคะแนนมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆโอเคตอนนี้มากันเกินครึ่งแล้วมีใครมาสเตอร์ยังไม่ได้เช็คชื่อหรือเปล่าอ่ะนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการปฏิบัติดนตรีไทยนะครับเป็นเรื่องถามว่าเป็นเรื่องแรกหลังจากกลางภาคเรื่องแรกของครึ่งหลังแล้วกันนะครับซึ่งเทอมนี้มาสเตอร์เคยพูดไปแล้วว่าในตอนต้นเทอมนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์บอกว่าครึ่งหลังเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับเราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีนะครับซึ่งเครื่องดนตรีนั้นก็คือกลองแขกนะครับเป็นสิ่งที่มาสเตอร์คิดว่าอ่ะเราเรียนออนไลน์เราน่าจะสะดวกที่สุดกับการเรียนกลองถามว่ามันสะดวกอย่างไรนะครับก็เหมือนการท่องโน้ตแหละลูกนะครับเหมือนเครื่องดนตรีเราจะเล่นเครื่องดนตรีได้เราจะต้องรู้โน้ตแล้วก็ท่องโน้ตอ่ะท่องโน้ตมันธรรมดาไปละระดับม.5นักเรียนทุกคนเก่งใช่หรือไม่อ่ะนะครับระดับม.5ละจะให้มานั่งท่องโน้ตแบบป.5ก็ไม่ใช่จะให้มานั่งท่องโน้ตปรบมือมัน
มันไม่สมฐานะใช่ไหมมันไม่สมแบบมาสเตอร์ความรู้เนี่ยระดับแพทย์ทุกคนเลยมาสเตอร์เชื่อเนี่ยจบม.6ไปสอบติดแพทย์กันทุกคนนะครับเราต้องเอาให้สมให้สมกับความรู้ที่เรามีหน่อยนะเราก็จะมาเรียนเรื่องกลองซึ่งลักษณะการร้องก็จะร้องเป็นคล้ายๆร้องโน้ตนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นร้องเป็นแพทเทิร์นหน้าทับกลองอย่างเช่นอ่ะเอาง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเช่นกลองชุดใช่ไหมตึงโป๊ะตึงตึงโป๊ะตึงตึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ท่องแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นแบบมีหลายคำมาสอดแทรกให้ตรงจังหวะเท่านั้นเองนะครับอ่ะอันนี้คือเตรียมตัวไว้นะครับกลองแขกนะครับมันคือกลองแขกนะสวัสดีครับเคลลี่สวัสดีครับครับครับอ่ะกลองแขกนะทีนี้วันนี้ก่อนอื่นเราจะมาปูทางก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องดนตรีก่อนวันนี้ก็จะเป็นปูทางเนื้อหาแบบนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคนะถ้าวันนี้เราเรียนไว้เนี่ยเอากันบ้านเลยว่ามาสเตอร์วางแผนว่าอาจจะให้การบ้านอาทิตย์หน้าหรืออยากได้อาทิตย์นี้ไปเลยจะได้เสร็จนอนแล้วเอาไหมจะได้เสร็จเลยแล้วก็เราก็จะไปมุ่งที่กลองเริ่มต้นที่การปฏิบัติกลองสัปดาห์หน้าไปเลยก็คือไม่มีการบ้านละหลังจากนี้ก็คือไม่มีงานละนะครับก็จะเป็นฝึกซ้อมตีกลองทำความรู้จักกลองอย่างเดียวเลยนะอ่ะโอเควันนี้เรียนเรื่องการปฏิบัติดนตรีไทยนะครับยังไม่ใช่เรื่องการมานั่งตีมานั่งอะไรไม่ใช่นะจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวซะมากกว่านะครับยังไม่ใช่การปฏิบัติตัวที่เราจะต้องเล่นที่เราจะต้องตีอะไรมันในที่นี้นะครับการปฏิบัติดนตรีไทยเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติตัวการปฏิบัติตนนะครับต่อดนตรีไทยต่อครูบาอาจารย์ดนตรีไทยนะครับและต่อเทพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เขาได้ตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาได้นับถือเชื่อถือกันมานะครับในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะโอเคนะครับสมาชิกก็พอสมควรละเดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีนึงเดี๋ยวมาสเตอร์แชร์หน้าจอก่อนมีใครไม่เห็นหน้าจอไหมครับเห็นนะเห็นครับโอเคครับมาการปฏิบัติดนตรีไทยอย่างที่มาสเตอร์พูดไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเริ่มแรกก่อนยังไม่ใช่การปฏิบัติดนตรีไทยตามความหมายโดยตรงนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการปฏิบัติต้นการปฏิบัติตัวนะครับสิ่งที่เราควรรู้ต่อดนตรีไทยอ่ะมันมีอะไรบ้างอันแรกเลยครับขนบธรรมเนียมการปฏิบัติดนตรีไทยนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องขนบธรรมเนียมการปฏิบัติดนตรีไทยอ่ะดนตรีไทยเนี่ยเป็นศิลปะแขนงหนึ่งของไทยนะครับที่ได้มีการสืบทอดและเผยแพร่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างไรในด้านของอะไรบ้างเสียงเหมือนดนตรีอื่นไหมเหมือนดนตรีอื่นไหมเสียงใครคิดว่าจะเคเหมือนกีตาร์มันจะไปเหมือนได้ไงถูกไหมโอ้โหคนละยอดเลยถึงไปเป็นเครื่องดีดเหมือนกันนะอันนี้คือความหมายของการเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงความเป็นไทยรูปร่างก็ใช่บางทีอย่างเช่นระนาดเอกเราเคยเห็นระนาดเอกที่มันแบบแกะสลักลวดลายไทยแบบเต็มผืนใช่ไหมทองคำอลามเลยนะครับราคาก็อลามตาเหมือนกันราคาก็วาวเลยนะครับตาวาวเลยเอื้อมไม่ถึงเลยอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์นะครับทางด้านการบรรเลงก็เป็นเอกลักษณ์
รูปแบบการปฏิบัติที่ปราณีเขาปฏิบัติอย่างไรต่อดนตรีไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเลยแบบอ่ะเราควรรู้นะครับเราก็ควรรู้เอาเป็นข้อมูลติดตัวไว้นะครับวิชาพวกนี้มันก็วิชามาสเตอร์เนี่ยมันก็เป็นวิชาเสริมนะครับก็เอาไว้เป็นความรู้ติดตัวนะครับให้มีความรู้รอบด้านนะเป็นความรู้แบบอย่างเช่นไปนั่นไปนี่ไปสอบไปที่นั่นที่นี่มีความรู้อะไรยังไงหรือเราอาจจะได้สักวันนึงเราอาจจะมีเราทำงานอาจจะใครอาจจะทำไม่ได้เรียนดนตรีไทยไม่ได้ชอบดนตรีไทยแต่ทำงานเรื่องอะไรครับบัญชีมาร์เก็ตติ้งการตลาดถ้าใครชอบด้านนี้นะบางทีสักวันนึงเราอาจจะได้ทำโฆษณานะครับเป็นคอนเทนต์โฆษณาการอาจจะมีบริษัทผลิตดนตรีไทยมาติดต่อให้นะครับนะครับโฆษณาให้หน่อยทำคอนเทนต์ให้หน่อยในการธุรกิจเห็นไหมมันสามารถเกี่ยวข้องได้หมดเลยนะครับอ่ะเราก็เอาไว้เป็นความรู้นะครับติดตัวไว้นะครับไม่เสียหายนะอ่ะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนะครับทำให้เราจึงควรศึกษาถึงขนบธรรมเนียมเพื่อจะได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับทีนี้ขนบธรรมเนียมเนี่ยนะครับย่อยลงมาอีกนะที่เกี่ยวข้องกับครูดนตรีไทยย่อยมานะครับมาโฟกัสกับครูบาอาจารย์กับคุณครูและที่เป็นทั้งมนุษย์และเทพนะครับถือว่าเป็นครูหมดเลยนะครับการให้ความเคารพนะครับข้อแรกเลยการให้ความเคารพเทพแห่งศิลปะทุกพระองค์ใครรู้จักไพศวนไพศวนคือใครเป็นเทพเป็นเทพหนึ่งในสามของพาพิดูที่อยู่สูงสุดครับเก่งมากพระอิศวนนะครับถากูลใช่ไหมใครตอบใครตอบให้ถากูลครับครับครับถากูลครับเทพเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากๆนะครับมาตอนนี้ถ้าถามว่ามาเตอร์จำได้ไหมจำไม่ได้เคยเห็นเคยแวบๆเห็นรูปเห็นอะไรไหมที่เป็นโต๊ะหมู่บูชาของเป็นโต๊ะเสียงครูหัวโขนอะไรต่างๆที่เขาตั้งเป็นเยอะๆครับมีเยอะมากเทพแต่ละองค์ก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญนะพระอิศวรนะครับพระอิศวรน่าจะเป็นพระอินทร์พระอิศวรคือพระอินทร์นะครับใช่ไหมถากูลเมื่อกี้ถากูลตอบว่าไงนะเป็นสามเทพตีมูลติถูกไหมครับตีมูลติพระอิศวรอีกชื่อก็พระศิวะพระศิวะนะครับพระอิศวรเป็นปางหนึ่งของพระอิศวรหรือเปล่าครับคนเดียวกันแต่ว่าแค่ชื่อจะมีนั่นแหละที่เนี่ยมีอนาลายพระศิวะพระพรหมสามตีมูลติอันนั้นถ้าทางฮินดูนะซึ่งจริงๆว่าก็เทพต่างๆเนี่ยมาจากฮินดูทั้งนั้นแหละนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มิกซ์เก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นผีเป็นพราหมณ์เอาหมดเลยนะครับนี่คือนะครับไทยแลนด์นะครับแดนอิสรภาพนะครับรวมหมดรวมทุกอย่างนะครับบัตรประชาชนเป็นพุทธนะครับแต่ตั้งศาลพระภูมิไว้หน้าบ้านอันนี้สามพระภูมิคืออะไรคือผีละนับถือผีละนับถือเทพทางฮินดูพราหมณ์ฮินดูล่ะเห็นไหมเรามิกซ์กันนะครับเพราะว่าดินแดนของเราสมัยก่อนคืออะไรฮินดูนะครับลัทธิฮินดูเข้ามาก่อนแล้วพุทธค่อยตามมาก็เลยเกิดการแบบมิกซ์กันเข้าไปบางบ้านก็นับถือผีด้วยโอเคผีปู่ย่าตายายนะครับ
ก็มีหิ้งอะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่ใครนับถืออะไรนะโอเคแล้วก็พระอิศวรมีพระนารายณ์อ่ะพูดไปแล้วพระวิษณุกรรมนะพระพิฆเนศพระพิฆเนศวรใครรู้ใครไม่รู้จักพระพิฆเนศบ้างพระพิฆเนศคือใครครับลูกของพระอิศวรครับถูกต้องลูกของพระศิวะนะเองถ้าพูดให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวนะมาสเตอร์คุ้นๆเดี๋ยวมาสเตอร์ขอเซิร์ชก่อนมาสเตอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยนะครับมาสเตอร์เริ่มลังเลแล้วจ้ะนะฮะถากูลทำมาสเตอร์ลังเลแล้วพระอีสวนเนี่ยนะพระอีสวนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้รับความถูกต้องพระอีสวนนะครับพระอิศวรเป็นปางหนึ่งเป็นชื่อหนึ่งของพระศิวะโอเคนะครับไม่ผิดถือว่าถูกต้องละทีนี้ก็จะมีพระประคนทัพเราลืมพระพิฆเนศเมื่อกี้พระพิฆเนศก็คือลูกของพระอิศวรที่เป็นสัตว์เป็นช้างเป็นงวงมีงวงนะครับใบหน้ามีเป็นงวงช้างมีงาข้างเดียวข้างหนึ่งหักนะครับถ้าเคยดูการ์ตูนนะถ้าใครไปศึกใครเคยดูการ์ตูนเกี่ยวกับตีมูลติจะรู้ว่างาทำไมถึงหักลองดูนะฮะไปดูเพลินๆดูได้ความรู้แล้วก็พระพระคนทัพแล้วก็มีอีกหลายเทพอีกหลายองค์นะครับตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์นะครับที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ด้านดนตรีไทยให้อย่างเคร่งครัดนะโอเคไปกันต่ออ่าอันนี้คือ3ปางไม่รู้3ปางหรือเปล่ามาสเตอร์ยกตัวอย่างมา3เสียงนะครับ3เสียงนะมีเสียงพระอิศวรนะครับพระอิศวรพระนารายณ์แล้วก็พระวิษณุกรรมนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งก็มีหลากหลายกว่านี้นะครับแต่ว่าให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าหน้าตาลักษณะจะเป็นอย่างไรมีหลากหลายสีนะสีเหลืองก็มีสีชมพูก็มีสีแดงก็มีนะครับสีฟ้าก็มีนี่จำไม่หมดนะครับถ้าเทพข้างบนเนี่ยเทพสูงสุดเนี่ยนะครับเทพสูงสุดเลยเนี่ยก็จะหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นเทวดาเห็นไหมสังเกตไหมถ้าเทพท่านอยู่ชั้นบนถ้าชั้นล่างก็จะเริ่มเป็นยักษ์นะครับเป็นฤาษีเป็นลิงอันนี้คือลักษณะการจัดวางนะครับอันนี้ซึ่งมีเยอะมากๆนะมีเยอะมากๆโอเคไปกันต่อทีนี้มาดูขนบดนขนบธรรมเนียมนะครับที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับครูดนตรีไทยนะครับเมื่อกี้เราปฏิบัติเกี่ยวข้องกับอะไรอ๋อยังเป็นเรื่องเดิมยังเป็น 1.1 นะครับอันนี้เป็นข้อที่2นะครับข้อที่2นะก่อนที่นักดนตรีทุกคนจะบรรเลงรวมวงหรือบรรเลงดนตรีต้องทำไงใครทราบก่อนที่จะบรรเลงไม่ให้อ่านไม่ให้ดูด้วยยังไม่เปิดให้ก่อนไม่มีใครรู้อ่ะก่อนที่เราจะบรรเลงได้เนี่ยนะครับหรือการออกลงแสดงละครใหญ่ๆเลยนะครับต้องผ่านพิธีเกี่ยวกับครูถึง3พิธีด้วยกันนะครับถ้าปกติเราเล่นในโรงเรียนเนี่ยเล่นได้ไหมจะบรรเลงอะไรเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเราจะแบบไปเป็นแบบนักดนตรีที่มีอาชีพนักดนตรีจริงๆและก็ที่มีความรู้ความสามารถไปเล่นงานต่างๆงานที่พิธีใหญ่ๆนะครับต่างๆเนี่ยได้ต้องผ่าน3พิธีก่อนก็คือ1เลยพิธียกครูครับ2พิธีไหว้ครูนะ3พิธีครอบครูนะครับมาสเตอร์ผ่าน2พิธีละนะครับยกครูพี่มาสเตอร์ยังไม่ได้ผ่านไหว้ครูก็คำหมายตรงตัวเลยไหว้ครูครอบครูก็คือยังไงเอาโขนเอาหัวมาครอบหรือ
ประมาณนี้ถ้าเป็นนางทางนัตสินนะจะเรียกครอบครูเอาหัวโขนมาครอบนะครับแล้วก็ทำพิธีว่าเราสามารถผ่านไปเล่นดนตรีผ่านไปรำที่ระดับสูงขึ้นได้อ่ะมันจะเป็นขั้นขึ้นไปโดยนะครับครูที่ทำนะครับก็จะเป็นผู้ที่จากครูผู้ซึ่งเป็นประธานนำอ่านองค์การในพิธีไหว้ครูนั่นเองใครเคยไปใครเคยผ่านการครอบครูแล้วบ้างมีไหมมีไหมไม่น่าจะมีนะครับผ่านครอบครูก็จะเป็นพวกนาฏศิลป์ดนตรีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นศาสตร์ทางศิลปะต่างๆนะครับบางทีเขาอาจจะมีการครอบครูโอเคไปต่ออ่ะอันนี้ก็เป็นนะครับการไหว้ครูการครอบครูนะครับนะก็จะใช้เป็นน่าจะเป็นเสียงนะครับของฤาษีนะครับเอามาครอบก็จะมีการถือขันอยู่ข้างหน้าแต่น่าจะมองไม่เห็นนะครับถือขันนั่นนี่พนมมือไหว้รับประสิทธิ์ศาสตร์พรวิชารับพรว่าอ่ะโอเคคุณผ่านแล้วคุณสามารถไปเป็นครูที่จะสอนผู้อื่นได้และสามารถที่จะเรียนเรื่องของศาสตร์ที่มันสูงขึ้นเกี่ยวกับสาขาเกี่ยวกับแขนงนี้ได้นะครับซึ่งเห็นโต๊ะข้างหลังไหมก็จะมีเสียงเทพเสียงทั้งยักษ์ทั้งลิงทั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกรอบรูปของครูนะเทพก็จะอยู่สูงกว่าแล้วก็กรอบรูปของครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วนะที่ศิษย์เคารพนับถือเข้ามาร่วมพิธีนะครับเป็นการไหว้บูชานะครับรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้มอบให้เราอะไรประมาณนี้นะครับไปต่ออ่ะด้านที่2เมื่อกี้เกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับบุคคลละนะด้านที่2ก็จะเป็นขนบธรรมเนียมที่เราปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับเด็กๆสมัยนี้อาจจะมองดูว่าดูแบบยังไงดีมัตเตอร์คุณใช้คำพูดยังไงดีดูแบบเฮ้ยต้องขนาดนี้เลยเหรอหลายคนอาจจะไม่อินใช่ไหมนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับนะถ้าธรรมเนียมปฏิบัตินั้นไม่ทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือสังคมนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปและเกิดปัญหาตามมาเนี่ยนะครับธรรมเนียมนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าธรรมเนียมปฏิบัติไหนมันขัดแย้งต่อสถานการณ์ปัจจุบันอ่ะเราควรปรับปรุงและปรับเปลี่ยนโอเคใช่ไหมเช่นอย่างเช่นหลายๆประเพณีหลายๆธรรมเนียมปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปละเพราะว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมมันดูแบบน้องสมัยนี้แล้วอะไรประมาณนี้แต่บางอย่างนะครับบางอย่างถ้ามันไม่ได้มีผลเอฟเฟกต์ต่อใครอ่ะเราก็รักษาไปได้เราก็ศึกษาเรียนรู้ไปได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้นักเรียนนะใช้วิจารณญาณนะนะครับไม่ต้องเชื่อมาสเตอร์หมดสมมติมาสเตอร์สอนว่าเฮ้ยเนี่ยจะเล่นดนตรีไทยต้องไหว้นะอ่ะเราใช้วิจารณญาณนะครับไม่ลบหลู่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่นะครับประมาณนี้อ่ะก็ข้อหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นเป็นทางด้านดนตรีไทยจ๋าๆนะทางด้านศิลปะจ๋าๆนะครับอ่ะเขาก็จะมีความเชื่อและมีความเคารพต่อเครื่องดนตรีของเขาที่เขาเล่นมาอ่ะเขาถือว่าข้อหนึ่งเลยนะครับให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นเป็นครูถือว่าเครื่องดนตรีทุกชิ้นเป็นครูนะเพราะว่าอะไรถ้าไม่มีเครื่องดนตรีเราจะเล่นเป็นไหมอันนี้คือเขาคิดแบบนี้นะครับสมมติว่าเราจะเป็นนักระนาดได้เนี่ยเป็นนักดนตรีที่เล่นระนาดได้เก่งเนี่ยก็ต้องมีระนาดระนาดที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถเล่นและเชี่ยวชาญได้อ่ะเขาก็ถือว่าเป็นครูต้องกราบไหว้ก่อนเล่นและหลังเล่นนะก่อนเล่นก็ต้องไหว้หลังเล่นก็ต้องไหว้นะครับทีนี้ห้ามนำเครื่องดนตรีไทยไปวางในที่ที่ไม่เหมาะสมเช่น
ใต้บันไดใต้เก้าอี้หรือใต้เตียงเพราะอะไรครับทำไมถึงไปวางไว้ใต้บันไดเราเดินข้ามมันก็ถือว่าเป็นการเดินข้ามเดินเหยียบไปข้างบนนะครับโอเคนะทีนี้ข้อที่3นะครับข้อที่3ขณะเดินผ่านเครื่องดนตรีต้องระวังไม่ให้ชายกระโปรงหรือชายกางเกงไปถูกหรือไปคร่อมนะครับอย่างเช่นบางเครื่องดนตรีเนี่ยเขาเอาเข้าพิธีไหว้ครูมาละนะครับทำให้แบบเป็นเครื่องดนตรีที่เหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับร่วมกับเข้าพิธีร่วมกับเทพต่างๆแล้วก็ครูต่างๆที่ล่วงลับไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเครื่องดนตรีนี้ก็เป็นนัยยะอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้เอากระโปรงผู้หญิงก็ไม่ให้กระโปรงไปคร่อมเครื่องดนตรีหรือว่าเดินข้ามนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรละข้อนี้ต่อไปหน้าต่อไปนะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายละให้นับถือตะโพนเป็นพ่อครูดนตรีไทยนะครับให้นับถือตะโพนเป็นพ่อครูดนตรีไทยเลยผู้เรียนอาจสังเกตเห็นได้ว่าในพิธีไหว้ครูเนี่ยจะต้องมีตะโพนตั้งไว้ตรงกลางพิธีเนี่ยย้อนกลับไปดูรูปภาพสิมีตะโพนไหมอ๋อแสดงว่าไม่มีนะครับถ้าในภาพไม่มีเครื่องดนตรีไทยเลยนักเรียนคิดว่าอันนี้คือเป็นพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของใครครับใครตอบได้มีคะแนนให้TikTok รู้ไหมเอาใครดีสุ่มก่อนเคนอยู่ไหมครับอยู่ครับจากรูปเป็นพิธีไหว้ครูของใครครับของศาสตร์วิชาไหนอ่ะเป็นวิชาแล้วกันที่เราเรียนอยู่เนี่ยมีดนตรีไทยนาฏศิลป์เป็นของใครระหว่าง2กลุ่มนี้นะครับนาฏศิลป์ครับเก่งมากนาฏศิลป์มองง่ายๆเลยดูเราสังเกตดูไม่มีเครื่องดนตรีนะครับไม่มีเครื่องดนตรีซักชิ้นเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเขานุ่งโจงกระเบนกันนุ่งผ้าแดงกันสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือมีหัวโขนที่เป็นเสียงของโขนเห็นไหมข้างหลังรองจากเทพนะครับก็จะมีพวกลิงนะครับทศกัณฐ์นะครับมีชดาของพระรามมีลิงมียักษ์อะไรต่างๆแน่นอนว่านี่คือนาฏศิลป์นะครับโขนละครนั่นเองดูเห็นข้างหลังอีกไหมมีราชรถดนตรีไทยจะต้องมีราชรถไหมไม่ต้องมีนะครับนี่คือการสังเกตนะครับเห็นไหมดูง่ายๆแต่ถ้าเป็นไหว้ครูดนตรีไทยก็จะมีเครื่องดนตรีไทยนะครับหัวโขนต่างๆก็จะไม่มีละนะครับจะมีแค่เป็นเสียงเทพแล้วก็มีรูปครูดนตรีไทยอ่ะเก่งมากนะครับมันมองภาพไม่ยากนะต่อไปโอเคอ่ะข้อนี้ก็คือพระเขาก็จะมีตะโพนนะครับหรือพระประคนทัพนะครับเป็นเทพที่ประจำเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับตะโพนไว้ตรงกลางพิธีและไว้สูงกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่นก็คือเป็นพ่อครูเลยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะฮะเป็นเครื่องดนตรีสูงสุดของดนตรีไทยนะตะโพนนะเป็นกลองสองหน้านะมีสองด้านนะครับโอเคจะหมดเวลาแล้วนะครับในขณะเดียวกันการที่ดนตรีไทยเข้ามามีบทบาทในพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาเนี่ย
ก็ทำให้เกิดความเชื่อนะครับว่าเพลงไทยเกือบทุกเพลงมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นของสูงเลยบางเพลงเนี่ยนะนักดนตรีก่อนจะบรรเลงนะครับต้องมีความสำรวมนะครับการนั่งการพูดการอะไรเนี่ยจะต้องโอ้ยเหมือนถือศีลเลยนะเช่นเพลงสาธุการเพลงตระบองกันเพลงบาทสกุณีเพลงสมอเถนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพลงหน้าพาดชั้นสูงนะครับถ้าถามว่าเด็กๆสามารถเล่นได้ไหมใครตอบได้นโมนโมเล่นได้ไหมสมมุติว่านโมมาเรียนชอบเรียนดนตรีไทยแล้วนโมเล่นดนตรีไทยเป็นนโมสามารถเล่นเพลงหน้าพาดชั้นสูงได้ไหมยังครับยังจะต้องผ่านอะไรก่อนครับถามคนอื่นดีกว่าถามคนอื่นดีกว่าถามเคลลี่ดีกว่าถามเคลลี่ดีกว่าเคลลี่ครับก่อนจะเล่นเพลงหน้าพาดชั้นสูงได้จะต้องทำยังไงไปไหนแล้วเคลลี่เคลลี่แอบไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเพราะว่าหิวมากผิงครับก่อนจะเล่นเพลงหน้าพาดชั้นสูงได้ต้องทำอย่างไรจะต้องผ่านวิธีไหว้ครูค่ะจะต้องผ่านครอบครูก่อนไหว้ครูนั้นไหว้ครูนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าพิธีใหญ่ๆก็คือไหว้ครูในพิธีไหว้ครูก็จะมีพิธีครอบครูยกครูนะครับถามว่าถ้าเราไปเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเนี่ยไปนั่งดูเขาเฉยๆได้ไหมก็ยังเล่นไม่ได้นะถ้าไปนั่งเฉยๆเอาไปเข้าร่วมพิธีสมมุติเขาจัดอยู่ในหอประชุมใหญ่ๆเลยนะครับบนเวทีก็จะมีการครอบครูแล้วนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ดูเขาครอบฟังนั่งฟังเพลงอะไรไปก็ไม่ได้เราจะต้องเดินเข้าไปครอบหาคุณครูนะครับผู้เป็นผู้อ่านองค์การเขาก็จะมีตัวนำอยู่หนึ่งคนนะครับประมาณนี้นะครับโอ้เวลาจะหมดแล้วทีนี้เพลงหน้าพาดชั้นสูงนะครับอันนี้เป็นเกรดความรู้นะครับเพิ่มเติมเรียกว่าเพลงอีกอย่างนึงว่าเพลงครูเลยนะครับเพลงหน้าพาดชั้นสูงนะครับไม่ใช่ว่าครอบครูครั้งเดียวแล้วจะเล่นได้ทุกเพลงนะจะมีขั้นเหมือนกันจะมีขั้นแต่ละขั้นนะครับอย่างเช่นเพลงแรกเลยเพลงล่างๆเลยหนูอาจจะครอบครูก่อนหรือหนูต้องเล่นได้ก่อนแล้วต้องไปต่อกับครูที่ครอบมาแล้วต่อพอต่อเสร็จปั๊บครอบเสร็จสามารถไปเล่นได้ทุกทีแล้วพอขั้นต่อไปจะเพลงที่สูงขึ้นหนูก็ต้องไปต่อเพลงให้หนูเล่นให้ได้ก่อนพอเล่นได้ปุ๊บแต่ยังไม่สามารถไปเล่นที่อื่นได้นะเล่นได้เฉพาะสมมติมาสเตอร์ต่อมาแล้วสมมติผิงอยากเล่นเพลงนี้ก็ต้องมาต่อกับมาสเตอร์ก่อนแต่ห้ามไปเล่นที่อื่นเล่นได้เฉพาะในห้องเรียนที่ต่อมาพอแล้วครอบครูเสร็จปั๊บสามารถไปเล่นที่อื่นได้สามารถไปสอนคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากผู้จะต่อท่ารำไม่ใช่แค่ดนตรีไทยนะนาฏศิลป์ด้วยเพราะว่ามันเป็นเพลงหน้าทางด้านนาฏศิลป์ก็จะเป็นรำเวลาดนตรีไทยเล่นเพลงนี้นาฏศิลป์ก็จะรำด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งนาฏศิลป์และดนตรีไทยก็จะต้องครอบครูในระดับขั้นเดียวกันนะครับก็จะต่อท่ารำหรือเพลงหน้าพาดชั้นสูงจะต้องมีฝีมือมาก่อนและจะต้องผ่านครอบครูเมื่อได้ยินเพลงชั้นสูงเนี่ยศิลปินในวงดนตรีโขนละครจะยกมือไหว้เมื่อได้ยินปุ๊บยกมือไหว้เลยนะคะทุจ้าเลยสาธุเลยนะครับรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและเพลงหน้าพาดชั้นสูงเนี่ยมีความหมายความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่แต่ละเพลงเฉพาะกันไปมันอย่างที่มาสเตอร์บอกก็จะมีขั้นของเขาเพลงหน้าพาดที่สูงที่สุดนะครับคือเพลงองค์พระพิราบเต็มองค์ครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับเล่นสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เลยนะครับเล่นสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับโอเคเหลืออยู่5นาทีแล้วนะครับก็จบพอดีนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้
จบแล้ววันนี้ทันเวลาพอดีนะครับแต่อดฟังเพลงนะครับว่าจะเปิดเพลงหน้าพาดชั้นสูงให้ฟังแต่ไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวสั่งงานสัปดาห์หน้าด้วยนะครับงานที่มาสเตอร์จะให้ทำก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยหาเพลงหน้าพาดชั้นสูงมาสัก3เพลงแล้วก็หาความหมายยังไม่สั่งนะยังไม่สั่งนะแต่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวสั่งสัปดาห์หน้านะครับแต่ใครทำเลยดีกว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวสั่งสัปดาห์หน้านั้นเดี๋ยวจะเปิดเพลงหน้าพาดชั้นสูงให้ฟังด้วยสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็จะสั่งงานแต่ใครจะทำมาไว้ก่อนก็ได้นะครับหาเพลงหน้าพาดชั้นสูงมา3เพลงและหาความหมายของเพลงด้วยว่าเป็นมาอย่างไรเป็นอย่างไรสั้นๆนะครับมันคือเพลงอะไรและยังไงมันเกี่ยวกับอะไรนะครับเช่นอย่างเช่นนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะยกตัวอย่างอย่างเช่นเพลงบาทสกุณีนะที่มาสเตอร์อธิบายไปนะครับก็เป็นเพลงหน้าพาดชั้นสูงนิยมบรรเลงประกอบการแสดงโขนละครนะครับประกอบอากับกิริยาการเดินในลักษณะช้าๆนะครับของกษัตริย์และใช้ในการจัดทัพเห็นไหมเพลงชั้นสูงนะครับเวลาเขาแสดงโขนละครเขาก็จะใช้คู่กับกษัตริย์หรือการจัดทัพที่มีกษัตริย์นำทัพเพลงที่เหมาะกับกษัตริย์นะครับอันนี้คือเพลงบาทสกุณีประมาณนี้นะครับเพลงตะบองกันอย่างนี้ใช้สำหรับการเนรมิตประสิทธิ์ประสาทพรหรือแปลงกายเช่นมารีดแปลงกายเป็นกวางทองอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะมีความหมายในการใช้อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็หาความหมายนะครับเหมือนสั่งงานเลยเนาะแต่มาสเตอร์ยังไม่สั่งนะแต่ใครจะสั่งใครจะทำไว้ก่อนทำได้แต่เดี๋ยวมาสเตอร์จะสั่งอีกทีนะฮะสัปดาห์หน้านะเพราะว่าเดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนเดี๋ยวให้ดูเรื่องของเพลงอะไรต่างๆที่ให้เด็กๆได้ชินได้รับรู้ได้คุ้นเคยก่อนโอเคนะครับหมดแล้วเหลือเวลาอยู่2นาทีขอเช็คชื่ออีกรอบนึงก่อนนะครับตอนนี้นัดหมิวแบงค์มาหรือยังครับ5/1นัดหมิวแบงค์มาหรือยังครับถ้ามาบอกมาสเตอร์นะเพราะมาสเตอร์ไม่เห็นแล้วก็เซฟมาหรือยังครับเซฟกับชัย5/3ไม่มีนะอ่ะไม่มีตอบเสียงตอบรับแสดงว่ามาสเตอร์เช็คถูกต้องโอเคครับงั้นก็วันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเริ่มนะครับเดี๋ยวมาต่อเรื่องของเพลงหน้าพาดนิดเดียวแล้วก็ให้งานแล้วก็เราจะมาเริ่มการทำความรู้จักร้องแขกเลยนะครับเพื่อเราจะได้ฝึกปฏิบัติเรียนการปฏิบัติดนตรีไทยในเทอมนี้ครับในครึ่งหลังนี้นะครับแล้วก็ใช้สอบเป็นคะแนนปลายภาคเลยเราจะเรียนเกี่ยวกับดนตรีอย่างเดียวเลยเรียนไปตีไปอย่างนั้นแหละตีกองฝึกท่องอยู่นั้นแหละนะครับไม่มีการบ้านละนะโอเคมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะโฟโต้กับบุ๊คครับโฟโต้กับบุ๊คนะครับคุยกันให้เรียบร้อยว่าจะทำอย่างไรนะครับจะขอสอบสัปดาห์หน้านะครับหรือจะอัดวิดีโออะไรอย่างนี้คุยกันแล้วบอกมาสเตอร์ด้วยนะครับโอเคบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาเรียนวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ